街で乗った電車の窓映った不安そうな目をした私はあなたが教えてくれた自分らしさ忘れない。สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ In Channel นะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรมดีๆที่ทางศูนย์การค้า Imperial World สำโรงได้จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อเก๋ๆว่า Imperial Fashion Catwalk Summer Adventure Fashion Fitia for Fun นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นที่บริเวณโซน Fashion Catwalk ชั้น BF ในบรรยากาศสุดสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับหนุ่มสาวที่ชื่นชอบความท้าทายในแนวผจญภัยนอกจากนั้นยังได้อัปเดตแฟชั่นสไตล์ฟิกเกียร์อีกด้วยค่ะโดยกิจกรรมได้จัดขึ้น3ตรีม3สัปดาห์ด้วยกันซึ่งกิจกรรมแรกได้จัดขึ้นไปแล้วในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นกิจกรรม DIY เครื่องประดับในสไตล์แฟชั่นฟิกเกียร์ค่ะเรียนรู้เทคนิคและวิธีการตกแต่งเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นหมวกแว่นตากระเป๋าให้เท่เก๋ไก๋ในสไตล์แฟชั่นฟิกเกียร์นั่นเองค่ะโดยทางทีมงานได้จัดเอาหมวกมาให้ทุกท่านได้ทำการ DIY ในครั้งนี้เรียกได้ว่าทุกท่านสามารถที่จะอวดฝีไม้ลายมือในการตกแต่งหมวกให้เท่แล้วก็เก๋ไก๋ในสไตล์แบบฟิกเกียร์ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะชื่อจูนนะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมกับกิจกรรม DIY หมวกเท่ๆแบบฟิกเกียร์ก็รู้สึกวันนี้รู้สึกสนุกมากสนุกมากจริงๆที่ได้มาทำ DIY อะไรพวกนี้แล้วพี่ๆก็น่ารักมากช่วยทุกอย่างแนะนำทุกอย่างค่ะก็อยากให้มีกิจกรรมนี้อีกเรื่อยๆเพราะว่าสนุกมากมันทำให้เราได้รู้จักเพื่อนๆที่มาทำด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเปียวค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้มาทำกิจกรรมค่ะแล้วสนุกมากเลยค่ะวันนี้ได้ทำหมวกอย่างนี้นี่ของเป็นของตัวเองไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครมีใบเดียวในโลกด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้มาเนี่ยจะเสียใจนะคะป่องตรงจินหน้าอย่าลืมนะคะมีกิจกรรมอีกมากมายเลยมาหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นก็ได้มาทำกิจกรรมค่ะกับ Imperial Fashion Catwalk นะคะวันนี้เรามาทำเป็นหมวกเก๋ๆนี่สวยไหมคะนี่เลยเป็นผลงานนุ่นเองนะคะซึ่งเป็นการออกไอเดียที่ดีมากๆนะคะที่มีกิจกรรมแบบนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ Imperial Fashion Catwalk ด้วยที่ให้เรามาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าสนุกมากแล้วก็มีลูกเล่นให้ได้เราออกไอเดียนะคะแล้วก็มีนะคะหมวกเก๋ๆกลับไปบ้านด้วยเป็นผลงานของเราเองซึ่งบอกว่าเราไม่ได้เคยได้ทำแบบนี้มานานแล้วและได้ทำก็สนุกมากๆต้องขอบคุณนี่ด้วยนะคะเราถ่ายไปที่พิธีกรของเราวันนี้นะคะขอบคุณด้วยที่วันนี้ได้ชวนมาเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เขาเราก็ไม่ได้มีผลงานดีๆแล้วก็ต้องขอบคุณอินบิเรนด้วยนะคะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเจอกันได้ใหม่ในวันต่อไปเนาะกับรอบหน้าจะมีกิจกรรมอะไรอีกวันนี้บ๊ายบายค่ะจากนั้นมาต่อกันด้วยกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมการ DIY เสื้อในสไตล์สปอร์ตแบบง่ายๆคุณก็สามารถทำได้ค่ะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้ฟังเทคนิคและวิธีการเพ้นเสื้อในสไตล์สปอร์ตแบบแฟชั่นฟิกเกียร์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านของการเพ้นเสื้อพร้อมได้อวดฝีไม้ลายมือในการเพ้นเสื้อของตัวเองเรียกได้ว่าแต่ละท่านโชว์ฝีไม้ลายมือได้แบบไม่มีใครยอมใครกันเลยล่ะค่ะสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมการมิกแอนด์แมทเสื้อผ้าแฟชั่นในสไตล์ฟิกเกียร์พบกับการอัปเดตเทรนด์แฟชั่นในสไตล์ฟิกเกียร์และฟังเทคนิควิธีการมิกแอนด์แมทให้เท่ดูดีไม่ตกเทรนด์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมโชว์ไอเดียในการมิกแอนด์แมทและนอกจากนั้นยังมีรางวัล Popula Award เป็นกิฟต์วอเชอร์จากแฟชั่นแคทวอล์กสำหรับผู้ที่ Mix and Match ได้โดนใจและในงานนี้ยังได้พบกับน้องเบลดาราสาวสวยจากรายการ Strawberry Cheesecake ทางช่อง3ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมกับทาง Fashion Catwalk ของเราด้วยค่ะ
คนที่มาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะก็จะได้แสดงความคิดแล้วก็ไอเดียของตัวเองค่ะแต่ละคนก็จะมีการมิกแอนด์แมทเสื้อผ้าที่แบบแตกต่างกันไปแต่ขอบอกว่าบอกเลยนะคะว่าจากที่ดูเพื่อนๆมิกแอนด์แมทแล้วเสื้อผ้าที่นี่มีหลายแบบมากเลยค่ะบางคนก็คือมิกแอนด์แมทออกมาเป็นแบบสไตล์น่ารักแต่ก็สามารถไปปั่นจักรยานได้จริงบางคนนะคะก็จะออกแบบมาเป็นแบบว่าเท่ๆหน่อยธรรมะธรรมแมหรือว่าจะเป็นผู้ชายนะคะของผู้ชายนี่ก็จะน่ารักมากเลยค่ะจะเป็นแบบสีน่ารักน่ารักนะคะแต่จากที่เราเดินดูนะคะเสื้อผ้าที่นี่จะมีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นมีเสื้อผ้าของคุณผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายมีเสื้อผ้าออกงานมีรองเท้ามีอะไรเยอะแยะเลยค่ะที่นี่น่าเดินมากค่ะเรียกว่าไม่ว่าจะไปงานไหนไปทำกิจกรรมอะไรมาที่นี่ได้เสื้อผ้าครบแน่นอนค่ะกันไปขอฝากสักนิดนึงสำหรับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วรักษาสุขภาพตรวจเช็คพยากรณ์อากาศและอย่าลืมพกร่มหรือเสื้อกันฝนกันไปด้วยนะคะสำหรับท่านที่กำลังมองหาแฟชั่นในฤดูฝนแวะเข้ามาเลือกชมกันได้ที่โซนแฟชั่นแคทวอล์ก Imperial World สำโรงชั้นใต้ดินวันนี้คงต้องลากันไปก่อนครั้งหน้าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆติดตามชมกันได้ทางอินชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ